ลิ้นช้ามากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมากินเห็ดเข็มทองหมาล่านะจ๊ะนี่นะคะก็ได้ทำวิธีทำให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะก็ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาแล้วก็มีผักเรดิชนะคะแล้วก็มีไข่ปลาด้วยนะคะเป็นสีดำแบบนี้มาค่ะมาลงมือกันเลยหิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิ้นแรกนะคะคำแรกนี่ถ้าใครเคยกินหมาล่ารสชาติมันจะออกแบบโหเผ็ดชาลิ้นมากเลยนะคะโมเดิร์นฮอบังคะเนียอร่อยนะข้อเสียก็คือติดฟันรสชาติของค่อนข้างอร่อยแต่ติดฟันนะคะเริ่มเผ็ดแล้วเผ็ดแบบชาลิ้นนะตอนนี้นะคะสามีก็หายเป็นปกติแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้เป็นอาทิตย์กว่านะคะที่งอนอะคือมิวชินแล้วนะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเออเนี่ยเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยนะคะคือมิวชินแล้วนะคะบางคนว่าเออให้หอมแก้มสามีให้เอาใจเขาเยอะๆคือมิวทำทุกอย่างแล้วนะคะหอมแก้มไม่ว่าจะทำอะไรคือทำทุกอย่างแล้วนะคะเขาก็แบบหน้าเขาจะนิ่งเนี่ยแบบนี้นะคะนิ่งมากแล้วก็ไม่พูดนะคะเวลาเราพูดอะไรเงี้ยเขาก็จะนิ่งแบบนี้เหมือนฟังนะแต่ไม่พูดอ่ะเงียบเขาจะเป็นคนแบบนี้แหละชอบลูกชิ้นปลาแพ็คละ70 บาทแล้วเขาอะชอบให้มิวพูดแบบซ้ําๆ 20-30 รอบนะเวลาที่มิวนอนอยู่ในห้องนอนเนาะแล้วเราเรียกว่ามิกะ
มานอนมิกะมานอนอะไรเงี้ยจนหมิวจนพูดเออพูดหลายรอบแล้วนะทำไมไม่มาสักทีเขาถึงพอสักพักเขาถึงเดินเข้าไปในห้องนอนนะคะเป็นคนแบบเนี้ยชอบไปพูดหลายรอบอะเมื่อวานก่อนเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานก่อนสิตอนปีที่แล้วนะคะเขาเคยเป็นแบบนี้เนาะตอนช่วงนั้นนะคะที่หมิวเคยบอกว่าเอ้ยผีเข้าอะไรเงี้ยเจ้าเขานะอดอาหารแล้วเขาอดอาหารนะสักพักสงสัยจะหิวมากเลยแล้วก็เดินออกไปข้างนอกบ้านนะคะหายไปสักประมาณ1ชั่วโมงอะพอกลับมาได้กลิ่นพิซซ่าหรือว่าเคบับนี่แหละหมิวก็ได้กลิ่นอะไรวะหมิวก็จะทำแบบเนี้ยเฮ้ยได้กลิ่นอะไรเนี่ยหมิวก็เลยไปดมตามปากเขาตามว่าเธอแอบไปกินพิซซ่ามาเหรอแล้วเขาก็แอบยิ้มนะคะเหมือนหิวเนาะแต่ไม่กินที่บ้านนะคะเหมือนกินที่ร้านอะไรเงี้ยเออตลกมากเลยอะแอบไปกินเผ็ดหวานๆพอเราใส่น้ำตาลด้วยเนาะเวลาจะเป็นก็ประมาณ2อาทิตย์งอนนานนะเรื่องไร้สาระฝันแปลกๆที่หึงอะเขาบอกว่าเวลาแต่งตัวไปกับฉันข้างนอกเนี่ยแต่งตัวธรรมดาธรรมดาเวลาไปโรงเรียนแต่งตัวเซ็กซี่ค่ะโอ้มีว่าแค่นี้เองคือเวลาไปข้างนอกกับเขาว่ามิวแต่งตัวธรรมดาไม่เห็นแต่งตัวเซ็กซี่อะไรเลยเวลาไปโรงเรียนแต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวไปให้ผู้ชายมองเหรออะไรเงี้ยตลกคืออยากเถียงนะแต่เถียงไม่ชนะเถียงไม่ชนะมันไม่ใช่ภาษาเราเนาะเป็นภาษาเรากูไม่ยอมแพ้มึงหรอกแกกลัวกลัวเราจะมีคนอื่นไม่ชอบลูกศิษย์ละคำนี้ขอมอบให้ทุกคนค่ะเห็ดเข็มทองยั่วๆจ้าเผ็ดมากเห็ดเข็มทองอ่ะมันลดราคานะเหลือประมาณ60เซนอ่ะก็เลยซื้อมาถ้าราคาปกติมันก็ประมาณ1ยูโร60อ่ะเป็นแบบนี้ไม่ต้องง้อนะคะเดี๋ยวก็หายเองเราไม่ต้องทำอะไรมิวก็ใช้ชีวิตปกตินะกินข้าวดูหนังทำกิจกรรมกิจวัตรประจำวันปกติเขาจะงอนไงก็งอนไปเถอะเริ่มอิ่มนะเพราะว่ามันหมดแล้วไง
คำสุดท้ายขอมอบให้ทุกคนจ้ามาค่ะโอ้โหอิ่มมากเวอร์ติดฟันด้วยนะคะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมากินเห็ดเข้มทองหมาล่าแล้วก็มีลูกชิ้นปลาด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเหมียวด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า